ีมีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมเอาละครับกลับมานะฮะช่วงสุดท้ายของรายการชุมชนแชมเปี้ยนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับเมื่อสักครู่นี้ครับพาไปเที่ยวชมธรรมชาติแล้วก็กินผลไม้หวานหวานกรอบกรอบอร่อยอร่อยแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงนี้จะพาไปดูศิลปะวัฒนธรรมประเพณีกันบ้างดีกว่านะครับในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงของงานประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกประจำปี2566นะครับซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกเลยนะฮะเฉพาะที่ตัวอำเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรนะครับคือเมื่อใกล้ถึงเทศกาลวันมาฆบูชานะครับคุณผู้ชมฮะชาวบ้านฟ้าหยาดเนี่ยก็จะนำเอาข้าวเปลือกเหนียวมาคั่วด้วยหม้อดินครับให้ข้าวเนี่ยแตกออกเป็นสีขาวสวยงามเหมือนกับดอกมณฑารพนะครับซึ่งก็คือดอกไม้ทิพย์จากสวงสวรรค์ที่มีความสวยงามแล้วก็มีกลิ่นหอมเป็นพิเศษนะครับก็จะพบเฉพาะเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองนะครับชาวบ้านจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มครับเพื่อร้อยมาลัยข้าวตอกที่เกิดจากพลังศรัทธาแล้วก็ภูมิปัญญาของชาวบ้านและก่อนวันมาฆบูชา1วันครับก็จะนำมาลัยข้าวตอกเนี่ยจัดขบวนแห่รอบเมืองแบบนี้นะฮะนำไปถวายพระสงฆ์ที่วัดหอกล่องเพื่อเป็นพุทธบูชานั่นเองนะครับนี่ตั้งแต่ช่วงกลางวันจนถึงช่วงค่ำๆแบบนี้เลยนะครับปัจจุบันครับประเพณีแห่มาลัยข้าวตอกได้ยกระดับจากประเพณีท้องถิ่นไปสู่ระดับชาติแล้วก็นานาชาติแล้วนะครับซึ่งก็จะมีการประดับตกแต่งขบวนแห่ด้วยมาลัยข้าวตอกที่ทำจากเมล็ดข้าวจำนวนกว่าล้านเม็ดเลยทีเดียวครับและการแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตาแบบนี้ฮะโอ้โหแสงสีเสียงจัดเต็มมากๆครับถือว่าเป็นเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเนี่ยมาสัมผัสความงดงามของวิถีชีวิตและอารยธรรมอีสานในช่วงวันมาฆบูชาที่อำเภอมหาชนะชัยแห่งนี้นั่นเองนะฮะนอกจากนี้นะครับภายในงานก็ยังมีถนนคนเดินครับที่จะให้คุณผู้ชมได้ทั้งชมชิมช็อปของกินของฝากกันด้วยถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะครับก็แวะไปเที่ยวงานกันได้เลยนะครับตั้งแต่ช่วงนี้ฮะ 1-5 มีนาคมครับที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอมหาชนะชัยและวัดหอกล่องจังหวัดยโสธรนะครับรับรองว่าจะได้อิ่มทั้งบุญแล้วก็ประทับใจกับความงดงามในวิถีวัฒนธรรมของชาวอีสานอย่างแน่นอนเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิถีชุมชนที่ตอนนี้ยกระดับไปสู่ระดับชาติแล้วก็ระดับประเทศแล้วนะครับใครสนใจช่วงนี้ไปกันได้เลยที่ยโสธรนั่นเองนะครับเอาละครับตอนนี้ฮะรายการชุมชนแชมเปี้ยนของเราอย่างที่บอกไปเราก็จะมีการเฟ้นหาอินฟลูเอนเซอร์นะครับในระดับชุมชนเรียกได้ว่าทุกชุมชนทั่วประเทศเลยนะครับเพื่อให้ชุมชนเนี่ยมีอินฟลูเอนเซอร์เป็นของตัวเองมาอวดของดีแล้วก็เล่าของเด็ดนั่นเองนะฮะวันนี้ครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างกันดีกว่าเพราะว่าเรามีคลิปออดิชั่นที่ผ่านการคัดเลือกจากทีมงานของเรามาแล้วนะครับจะเป็นอย่างไรไปดูเออะกระโปเออะเออะกระโปต่อให้แต่งตัวมิดชิดสักแค่ไหนแต่วันนี้ยังไงต้องยอมโปสวัสดีค่ะมาดามแซบนัทนันสมพรสุขสวัสดิ์และวันนี้เราอยู่กับโอท็อปของดีบ้านฉันสุพรรณบ้านเราชัยโปหวานธัญญาภาโอท็อปขึ้นชื่อของอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีและวันนี้นะคะมาดามจะพาทุกคนมาเข้าครูปรุงเมนูจากชัยโปหวานธัญญาภาเราจะพาทุกคนมาทำชัยโปผัดไทยมาดูวัตถุดิบกันก่อนเลยค่ะชัยโปหวานธัญญาภาน้ำมันไข่ไก่หมูสับน้ำตาลทรายซอสปรุงรสใส่น้ำมันลงไปสูตรอื่นไม่รู้แต่สูตรหนูใส่ไข่ค่ะและใส่หมูสับจ้ามันหอมคุ้มมันหอมใส่แค่ซอสอุ้ยน่าทานมากเลยนี่ขนาดยังไม่ได้ปรุงนะน้ำตาลทรายและซอสปรุงกลิ่นหอมหวนชวนหิวมากๆเลยจ้าหน้าตาดีหน้าตาดีใช่ปอหวานผัดไทยมาชิมกันเพิ่มอรรถรสสักนิดด้วยข้าวต้มร้อนร้อนอร่อยชัยโปหวานธัญญาภาโอท็อปของดีบ้านฉันสุพรรณบ้านเรา
เอะอะกะโปเอะอะเอะอะกะโปอาจจะเต้นไม่ดีแล้วก็ร้องไม่ดีเท่ากับอินฟลูเอนเซอร์ของเรานะครับนั่นก็คือคุณณัฐนันท์สมพรสุขสวัสดิ์หรือมีชื่อในวงการอินฟลูเอนเซอร์ด้วยมาดามแซบนะบอกเลยว่าเห็นไหมฮะคือแค่เป็นตัวของตัวเองครับแล้วก็นำของดีของเด็ดเนี่ยมาทำเป็นอาหารแบบนี้คุณก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้นะครับใส่ไอเดียใส่ความคิดแล้วก็ความเป็นตัวเองลงไปนะครับอยากจะบอกว่ามาดามแซบเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการชุมชนแชมเปี้ยนของเราแล้วก็ได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของเราแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ได้หยิบของในชุมชนก็คือหัวไชโป้นะฮะที่เป็นของดีของเด็ดเป็นสินค้าโอท็อปนะฮะของอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนี่แล้วก็มาทำเป็นเมนูผัดไชโป้แบบนี้ให้เราได้ดูกันนะครับแค่นี้เองง่ายๆนะฮะเอาเป็นว่าใครครับที่สนใจอยากจัดแจ้งเกิดเป็นอินฟลูเอนเซอร์แบบนี้คุณครับลองหาของดีของเด็ดที่อยู่ในชุมชนของคุณนะฮะแล้วก็มาถ่ายคลิปบอกเล่าเรื่องราวจะเป็นวิธีไหนก็ได้ครับใส่ไอเดียเต็มที่ส่งมาที่รายการของเรานะครับไม่แน่ว่าคุณเนี่ยอาจจะได้แจ้งเกิดนะครับเป็นอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ในรายการของเราก็ได้นะครับเอาเลยครับตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการชุมชนแชมเปี้ยนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์แล้วนะครับชมสามารถติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ 17:30 น.ถึง 18:00 น.ทางช่อง 5 HD แห่งนี้สำหรับวันนี้ผมจันโรธนภัสสุภวนาวิวัฒน์พร้อมทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับมีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมเปี้ยนทุกทุกที่ที่ดีเขาก็เรียกชุมชนแชมเปี้ยนของดีดีที่มีเขาก็เรียกชุมชนแชมเปี้ยนคนดีมีน้ำใจชุมชนแชมเปี้ยนบ้านเรามีของดีมีแต่ชุมชนแชมเปี้ยน